ถัดไปค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าเรามาด้วยความสดใสเพราะรว่าตรงกลางโต๊ะเรามีดอกไม้สีสวยๆนะคะก็คือเบาดอกบานชื่นซึ่งเป็นดอกไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะประจำวันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อน,นะคะ่ะในปีนี้ก็จัดขึ้นในวันที่14กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเออคือแม่งานหลักๆเนี่ยก็คือมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในยพระบรมราชูปถัมภ์เป็นองค์กรสาธารณกุศลด้วยนะคะจัดตั้ ขึ้นมาปี2,505วัตถุประสงค์หลักๆค่ะ ส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆแก่ผู้พิการทางสติปัญญาให้พวกเขาเนี่ยสามารถดํารงชีวิตประจําวันได้แล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคมนะคะซึ่งทางมูลนิธิเองก็ตระหนักลวค่ะถึงปัญหาของประชากรที่บางคนเนี่ยพิการทางสติปัญญาในประเทศไทยนะคะก็มีแนวโน้มว่าคืออาการเนี่ยก็อาจจะมีความทวีความรุนแรงแล้วก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิค่ะคณะกรรมการบริหารมูลนิธิก็ร่วมกับกองทัพบก และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือว่าททบ5นะคะจัดรายการพิเศษขึ้นชื่อว่าวันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อนในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะเพื่อที่จะหาไรายได้มาช่วยเหลือสนับสนุนผู้พิการทางสติปัญญาภายใต้การดูแลของมูลนิธิให้ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราก็อยากจะประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมทุกท่านหรือท่านผู้มีจิตกุศลนะคะร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาครั้งนี้ด้วยค่ะด้วยการ ร่วมกันซื้อดอกบานชื่นนะคะที่ร้านปัญญาคาเฟ่หรือร่วมบริจาคเงินได้ตามช่องทางดังนี้นะคะช่องทางที่1นค่ะคุณผู้ชมเป็นเงินสดก็ได้นะคะอันนี้บริจาคได้ที่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราช ชิ้นประถมนะคะก็คือที่ถนนเพชรบุรีเลยไปที่มูลนิธิเองอเลยบริจาคเงินสดได้เลยช่องทางที่2ค่ะเป็นเช็คสั่งจ่ายนะคะที่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปรมภมนะคะและช่องทางสุดท้ายคือช่องทางที่3อันนี้เชื่อว่าหลายคนจะสะดวกมากกว่าอโอนเงินไปก็ได้นะคะที่ประเภทบัญชีออมทรัพย์ค่ะก็คือบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนอโศกดินแดงเลขที่บัญชี0492015867 ะะเลขที่บัญชี049-2015867สําหรับธนาคารกสิกรไทยส่วนธนาคารกรุงไทยค่ะสะะาขาอโศกดินแดงเลขที่บัญชี056-1002347หนะคะหรือง่ายๆคุณผู้ชมแคปแคปเจอหน้าจอตอนนี้ถ้าใครดูผ่านทาง Facebook หรือว่าดูผ่านทางช่อง2ก็ถ่ายรูปที่หน้าจอเอาไว้ได้ค่ะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอแล้วนะครับสำหรับคนไทยใจบุญอยู่แล้วก็สามารถไปร่วมบริจาคก,กันได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับค่ะ